ธอบอกว่าใครตามรอยใครไปเที่ยวอะไรนะนี่ปักหมุดที่เที่ยวใหม่นะครับตามรอยคนบันเทิงเที่ยวทุ่งดอกไม้ I Love Flower Farm ที่จังหวัดเชียงใหม่สาวสาวหนุ่มๆคนไหนที่รักการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจเขาจะไม่พลาดกันเลยนะฮะสถานที่สวยๆนี่อย่างคุณอ้ามเลยเขาไปมาเนี่ยนะครับคุณอ้ามก็ถ่ายลงปุ๊บเป็นไงคุณผู้ดำโอ้คนไปจองคิวเต็มไปหมดไงใช่ไหมจริงเนี่ยนะฮะ I Love Flower Farm นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นสวนดอกไม้เปิดใหม่พื้นที่ประมาณ8ไร่นะครับอบอวลไปด้วยหมู่ดอกไม้นานาพันธุ์เนี่ยนะฮะมีดอกคัตเตอร์ลาเวนเดอร์ยาย่าก็ไปมาการ์เร็ตปลูกเรียกว่าทอดกันเรียงรายนะครับก็เรียกว่ามีดาราเนี่ยไปกันเยอะแยะมากมายมีคุณอ้ําพัชราภาใหม่ดาวิกาคุณยาย่าอุรัสยามีคุณนาวทิสานาถมีคุณอุ้มลักษณาตินานะครับคือแล้วก็ไปโพสต์รูปลง IG กันแบบนี้มีคุณยาย่าทุกคนเลยอ่ะที่พูดชื่อมันอ่ะใครอยากไปก็นี่เราแนะนำให้เลยนะฮะโทรไปจองกับสวนดอกไม้เขาก่อนใครเลิฟฟาร์มเวอร์ฟาร์มเอาเต็มแล้วโทรจองก่อนล่วงหน้า1อาทิตย์เนี่ยใช่มันเต็มมากเข้าไม่ได้ถ้าเข้าไปดอกไม้เขาตายหมดทั้งสวน5บาทนี่คือ70บาทต่อคนนะฮะแค่นั้นอ่ะไม่แพงแถมยังได้เป็นเวลคัมดิ้งอีก1เซตด้วยนะทุกคนแต่งตัวสีเข้ากับดอกไม้หมดเลยว่ะก็คือเพื่อไปถ่ายรูปลง IG ไงเขามีของพวกวินเทจเซตไปเลยไม่หมดเป็นโต๊ะเป็นที่นอนเป็นแบบพักอะไรเงี้ยอันนี้ถือดอกทานตะวันเข้าไปเขามีพร็อพให้เลยแต่พอคุณแม่นะพอถัดหลังจากอุ้มลัคนามาเนี่ยประมาณ2คืนแล้วแม่โอ้เหล็กลูกเด็กๆแต่งเต็มร้องเต็มเลยเหรอโอ้เยอะมากนี่ไงกำลังโพสท่าโพสท่าอยู่คุณแม่โอ้เด็กเหยียบผมเลยค่ะโอ้แบบโอ้ยยังไงลูกจริงคนเยอะแบบว่าเต็มต้องจองคิวก่อนจริงซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นไงไม่มีก็แอบไม่ถึงตอนนี้เองก่อนที่พี่อ้ํายังไม่ไปไม่มีคนเลยก็มีแองจี้มันก็มีคนไปถ่ายรูปแต่ก็ไม่ได้ขอกรุ๊ปแต่ตอนนี้หลังจากดาราไปเนี่ยกำลังถ่ายรูปแป๊บนึงแม่กดถ่ายรูปกดลูกแป๊บนึง5 4โอ้เด็กกระโดดข้ามตัวเลยแม่จริงเลยจริงคนเต็มจนเขาต้องจำกัดน่ะโอ้แบบโหเสียงไม่ได้อย่างนั้นดูจากรูปดูเหมือนเราอยู่คนเดียวไปสิเสียงดังมากแต่แบบว่าถามว่าพัดไหวไหวเหมือนเพื่อนที่ไปด้วยกันห้าคนต้องจับเป็นแบบกำอาเขาเรียกว่าอย่าให้แทงคนไว้ให้คนเข้ามาถ่ายรูปเพื่อนแต่เขาก็มีกำหนดนะว่าเขาคนไม่ก้าวไปเกินเท่าไหร่ใช่คือต้องเดินเข้าไปในขนาดนี้ไม่น่าได้นะหรือมันเป็นร่องเป็นทางใช่ไหมอ๋อเป็นทางเขาจะมีพอถ่ายรูปมาแล้วมุมกล้องทำให้เหมือนกับว่าอยู่กลางทุ่งเขาเซ็ตไว้ให้คุณเสร็จหมดแบบต่อให้คุณไม่ต้องใช้กล้องแพงก็ถ่ายรูปสวยนี่ไงมีทางเดินเห็นไหมแต่พอตอนนี้ถัดไปอีก2คืบแม่นับจากขอบเฟรมไปแม่หนูจะถ่ายรูปนู่นไปแต่9โมงได้ถ่าย11โมงแม่ปู่หิวดิอันนี้คือดูเย็นๆใช่ไหมคะลมพัดมาโอ้จริงๆแล้วแดดหลังไหม้หมดแล้วแม่อยู่เงี้ยแต่ก็ต้องต้องยิ้มอีบ้าแต่ก็ต้องยิ้มแต่ถ่ายรูปแต่แดดสวยไงใช่ไหมแดดหน้าหนาวยิ้มแห้งๆไงร้อนมากขออีก2รูปพอแล้ว